สวัสดีครับพบกับกิจร้ายนะครับในรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยนะครับทางช่อง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องดาราเชฟกระเทยนะไม่เชฟกระเทยเชฟกระเทยนะครับเชฟก็คือขนมนะครับว่าจากวันนั้นนะครับวันที่ดารานั้นรุ่งโรจน์มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มาถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับเรื่องดาราเชฟกระเทยก่อนอื่นต้องไปฟังบอกบุญนิดหนึ่งนะครับว่าใครที่จะร่วมทำบุญสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงนะครับบริจาค 1,000 บาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานนะครับสร้างขึ้นที่ข้างเจดีย์พันปีวัดราชบูรณะพิษณุโลกครับแล้วใครจะบูชาพ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นเหล็กน้ำพีนะครับคู่ละ 2,999 บาทแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับองค์เล็กลงมาหน่อยนะครับบูชา599บาทแล้วก็พระนางพญาสยามนะครับซึ่งครูบาบุญล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์จ้ำศรีบูรพาเป็นทำพิธีพุทธาภิเษกนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับเป็นผมเป็นประธานในการจัดงานนะครับ99บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็ไปสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ย่าองค์เสมือนองค์จริงนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ในเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับคือเพจกิจโพสต์ Channel นะครับแล้วมาถึงเรื่องนารานะครับคุณนารานี่คือใครนะครับและมีชื่อเสียงมาได้อย่างไรคุณนารานี่นะครับเป็นเน็ตไอดอลนะครับซึ่งเริ่มแรกทีเดียวนะครับเธอก็ขายเคปของเธอก็เป็นเคปที่ก็แม่ค้าเขาทำกันแหละครับก็มีสูตรหนานุ่มอร่อยรสชาติดีแต่นาราไม่ได้เหมือนคนอื่นที่แตกต่างก็อื่นก็คือการนำเสนอครับคุณนารานี่มีลีลาการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เลยโด่งดังในสื่อโซเชียลนะครับจนคุณนาราก็คิดว่าเอ้ยในเมื่อเราดังแล้วเราก็น่าจะทำเรื่องราวต่างๆลงในโซเชียลนะครับเป็นเรื่องสนุกสนานขบขันก็เลยทำให้เธอเป็นชื่อเสียงโด่งดังมากๆคนรู้จักเธอเยอะมากๆนะครับจนจากวัยรุ่นนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมากครับมีบ้านมีรถมีเงินเรียนมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วชีวิตเธอก็พลิกผันครับในเมื่อเธอขึ้นสูงสุดเลยพีคสุดๆเลยปรากฏว่าเธอลืมตัวนะครับเธอหลงประเด็นเธอก็ไปทำแคปชั่นโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปทำรายการไปถามคนที่เดินผ่านมาว่ารักชอบพลเอกประยุทธ์ไหมถ้าใครบอกไม่ชอบเธอก็จะให้เงินนะครับมันเป็นแคปชั่นที่โดนนะครับโดนสำหรับคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เธอนำเสนอเธอคิดว่าเธอไต่ตองมาดีแล้วนะครับก็คือไม่มีอะไรมากหรอกครับการที่จะเป็นคนดังก็คือด่าพลเอกประยุทธ์หรือไม่ก็ด่าคุณทักษิณด่าคุณยิ่งลักษณ์ด่าใครก็ตามนะครับก็จะดังชั่วพริบตาแล้วเธอก็ดังจริงๆครับพอตอนหลังเธอหลงตัวเองหลงมีชื่อเสียงโด่งดังเธอได้ไปทำคลิปโฆษณาสินค้าให้กับ Lazada ซึ่ง Lazada นี่มันเป็น
องค์กรมันเป็นธุรกิจที่แม่งดังระดับโลกนะครับเธอได้มีโอกาสเข้าไปครับแต่ก็เธอจันไปทำคลิปทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งไปการหมิ่นราชวงศ์เป็นที่ฮือฮานะครับแล้วเป็นที่มีทั้งคนชอบคนชอบก็แอบชอบแต่คนโจมตีนี่เยอะมากๆนะครับคือเนื้อหาก็จงใจที่จะหมิ่นสถาบันเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธออย่างว่าครับเธอเป็นแค่เด็กเมื่อวันซืนอยู่ๆก็โด่งดังขึ้นมาเธอก็คิดว่าเธอคงเก่งมากเพราะมีแฟนคลับ FC เยอะแยะมากมาย FC เยอะแยะพวกนี้นะครับเขาไม่ได้เขาชอบในตัวตนในการนำเสนอแต่บางอย่างเขาก็ไม่ชอบยิ่งไปเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันเขาถอยเลยนะครับหลังจากนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เธอก็ตกมาตลอดเธอชื่ออนิวัฒน์ปทุมถิ่นนะครับจบนิเทศการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพความที่เรียนนิเทศศาสตร์มาเรียนการแสดงมาเธอก็สามารถนำเสนอจนเป็นเด็ดเน็ตไอดอลได้แล้วอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อคลิปนี้ออกไปในการหมิ่นสถาบันนะครับแทนที่เธอจะออกมาขอโทษขอโพยไม่ครับเธอยังเก่งเธอยังกล้าอยู่นะครับกลางยังไงกลางก็คือเธอออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเธอไม่ได้ล้อเลียนใครนะครับอันนี้คำพูดของเธอนะครับเธอไม่ได้ล้อเลียนใครสาบานให้ตายว่าไม่ได้จะพลาดจริงครับไอ้ชิบหายมึงสาบานให้ตายถ้าความสาบานมีจริงมึงตายแน่สาบานให้ตายว่าไม่ได้พลาดจริงครับไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ลบหลู่ใครโอ้ระยำจริงๆคือมึงกล้าทำมึงก็ไม่กล้ารับมึงยังมาเฉมาใช้คนฟังก็เขาไม่ได้ควายนะนาราไม่ได้ว่าใครแล้วไม่ได้ทำให้ใครเสียหายทำอะไรตนรู้อยู่กับใจก็ใช่ดิมึงก็รู้อยู่กับใจไงไอ้เหี้ยสิ่งที่มึงทำนะแล้วยังมีคำนี้ครับไอ้ตอนแรกก็โอเคเนียนๆไปคำนี้อยากทำแรงกว่านี้ด้วยอ้าวไอ้ชิบหายแต่กลัวโดนจับไม่ได้ศรัทธาอะไรในประเทศไทยอยู่แล้วมึงนี่เวรตอนไรจริงๆคำว่าไม่ศรัทธาอะไรในประเทศไทยแล้วโคตรเง่าพ่อแม่พี่น้องมึงก็เกิดในแผ่นดินไทยนะมึงไม่ศรัทธาพลเอกประยุทธ์ก็เรื่องของมึงมึงไม่ศรัทธานู่นนี่ก็เรื่องของมึงแต่มึงต้องระลึกเลยมึงเป็นคนไทยอีเวนมึงเกิดในประเทศไทยและโดยเฉพาะประเทศที่มีเสรีนะครับและตอนนี้ก็เสมอภาคกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสังคมก็ยอมรับหมดนะคำว่านาราเชเทปกระเทยนี่มันก็บ่งบอกว่าตัวมึงเป็นกระเทยแต่สังคมเขายอมรับกระเทยเขาให้เกียรติเขายกย่องนะเขาไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเหมือนสมัยก่อนนะมึงไปอยู่ประเทศอื่นนะมึงมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้จริงๆแล้วมึงยังไม่ศรัทธาประเทศไทยงงกับแนวความคิดของมึงมากๆแต่เรื่องนี้มันมีมานานแล้วแต่ผมไม่ได้จับมาเป็นเดี๋ยวผมที่ผมต้องการพูดเพราะสุดท้ายเนี่ยที่จะพูดนะครับหลังจากออกไปนะมันยังกลางอยู่มันยังมันเจ๋งอยู่มันยังมีแฟนคลับอยู่เยอะแยะปรากฏว่ามันบอกว่าหนูรัฐที่แสดงเป็นคนที่นั่งวีลแชร์นะครับแต่งเป็นใครหม่อมดิวก็คือไอ้ที่มันชอบแต่งตัวเรียนแบบสถาบันนะทุกคนสามารถใส่ชุดไทยได้และคนที่ใส่ชุดไทยนั่งวีลแชร์ก็มีเป็นพันคนบนโลกนี้ไม่ได้เป็นพันไอ้ชิบหายเป็นหมื่นชุดไทยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ห้ามค
นนี้ห้ามใส่คนนู้นห้ามใส่เราใส่ชุดไทยเพราะความสวยงามมึงนี่แม่งเหี้ยตอแหลจริงแบบตอแหลมากๆเลยนะการพูดอย่างนี้มึงตอแหลระยำจริงๆนะสุดแท้แล้วคนในโซเชียลมองว่าเป็นคนนู้นคนนี้ไปอ้าวด่าคนในโซเชียลอีกแล้วมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันไอ้ชิบหายทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ด่าทำไมมึงเป็นใครอีแวนทำไมจะไม่มีสิทธิ์ด่ามึงฮะมาผิดหวังตัวนาราเพราะอะไรอ้าวไอ้ชิบหายเขาเคยรักเขาชอบมึงไงว่ามึงเป็นตัวตนมึงตลกนะแต่พอมึงมาบิ่นสถาบันเขาก็ผิดหวังในตัวมึงอ่ะก็เพราะคุณคิดไปเองคิดว่าคนนั้นคือใครคนเกิดมากัดลิ้นไม่ได้มีคนเดียวบนโลกมันระยำจริงๆคือคนทำผิดแล้วไม่สำนึกผิดยังมาเฉฉายด่าคนนู้นด่าคนนี้นะฝากถึงสลิมด้วยอ้าวไปเล่นงานสลิมก็อีกชิบหายสลิมก็ซื้อขอมึงนะอีเวนดูแลตัวเองให้มันดีก่อนไปเสือกสอนก็อีกก่อนไปห่วงคนอื่นตักน้ำแล้วดูซิว่าอนาคตตัวเองไปถึงไหนแล้วมึงอะควรจะตักน้ำในกะลามังหมาแล้วก็จะโงกดูเงาหัวมึงนะถ้าเขาห่วงตัวเธอต้องมีทิศดีขึ้นเขาต้องช่วยเหลือเธอให้เธอไม่หาเช้ากินค่ำเขาต้องประเคนเงินเดือนให้เธอแล้วค่อยไปปกป้องเขามึงสับสนชีวิตไหมมึงอยู่แผ่นดินไทยแล้วมึงก็เป็นกระเทยเด็กๆธรรมดาแล้วมึงก็จับคอปชั่นได้แคปชั่นได้นะแล้วมึงก็มีรถมีบ้านแม่งมีทุกอย่างเพราะแผ่นดินไทยหรือเปล่าเพราะคนไทยหรือเปล่าที่ซื้อของมึงนี่มึงยังด่านักข่าวไม่มีจรรยาบรรณอีกนะตกลงมึงด่าหมดตอนที่มีข่าวใหม่ๆออกมาแบบโคตรเก่งเลยสุดท้ายเป็นไงนะวันนี้เมื่อวานนี้ออกมาไม่รู้มันแสดงหรือเปล่าเพราะมันเรียนการแสดงมามันออกมาร้องห่มร้องไห้ไม่มีจะแดกไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครมารีวิวของให้ไม่มีคนคบไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือตอนที่มึงทำผิดครั้งแรกถ้ามึงออกมาขอโทษแล้วมึงสำนึกผิดนี่มันจบแต่มึงยังจะดันมึงจะลั่นมึงยังจะโวยวายมึงจะด่าสลิมมึงด่านักข่าวสื่อมวลชนนะแล้วมึงก็หาว่าคนดูเนี่ยในคลิปของมึงเนี่ยที่หมื่นเบื้องสูงอ่ะว่าคิดไปเองไอ้ชิบหายโคนเขาไม่ใช่ควายนะแล้วตอนนี้มึงมาร้องห่มร้องไห้มาลำพึงลำพันหาต้นตีนอะไรนะยังไม่สำนึกผิดอีกนะตอนนี้นะนะไม่มีคนคบใครเขาจะไปคบมึงไปคบมึงฮะออกมาแต่ผมคิดว่าเป็นการแสดงนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ตกอับจริงเพราะมันกอบโกยเงินไปเยอะมากๆในโซเชียลเนี่ยนะเวลาเงินมันเข้านะมันเข้าเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมันโกยเงินไปเยอะแล้วมันก็หลงประเด็นหลงตัวเองหลงว่ามีแฟนคลับเยอะจะรักมึงแล้วมึงก็รู้ว่าเรื่องจริงชีวิตจริงมันเป็นอย่างไรที่ผมเรื่องนี้มาพูดนะครับผมก็ไม่ต้องการที่จะขยี้ไม่ต้องการที่ซ้ำเติมมันหรอกแต่ก็ซ้ำเติมมันแหละแต่ต้องการเอามาให้พวกเราได้ฟังกันได้เป็นอุทาหรณ์สองใจคนที่ออกมาเวลาดังแล้วเวลาใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.หรือนักธุรกิจหรือเน็ตไอดอลทั้งหลายพอมึงดังมึงใหญ่แล้วมึงลืมตัวมึงพลาดมึงพลาดเพราะอะไรเพราะในข้างในจิตสำนึกมึงอ่ะไม่ใช่คนที่ดีไม่ได้คนที่รักชาติรักแผ่นดินไงไม่ได้คนที่รักคนอื่นไงสิ่งทั้งหมดเป็นการแสดงเท่านั้นเลยถ้าคนดีจริงมันก็ไม่ออกมาหรอกครับไอ้เรื่องส้นตีนพวกนี้นะครับอย่างพิมพ์ริพายนี่ก็ต้องระวังนะครับระวังมากๆเพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วลุงพลนี่ก็ต้องระวังต้องระวังมากๆเช่นกันหลายๆตัวหลายคนก็ต้องระวังในการพูดจาปาสายออกมากลุ่มที่ไม่ได้หมิ่นสถาบันนะแต่ก็ไปหมิ่นคนอื่นนะครับกลุ่มของ
ปปส.กลุ่มนกหวีดอย่างเช่นดาราหลายคนอย่างเช่นม้าอรณภานะครับและอย่างเช่นอีกหลายๆคนที่พลาดพูดออกมาจบชีวิตเลยครับม้านี่ไม่มีงานออกโทรทัศน์มา2ปีกว่านะครับก็เพราะไปด้อยค่าคนอื่นนะแล้วก็หลายต่อหลายคนมันต้องระวังอย่าไปขนองปากอย่าไปสนุกตอนอยู่ในหน้าจอแบบเนี้ยโอ้โหแม่งเจ๋งมีแฟนคลับเยอะแยะเนี่ยแม่งเจ๋งแฟนคลับพร้อมที่จะออกได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเขาไม่พอใจนะครับอย่างเช่นมหาสมปองมหาไพวันเป็นไงพอแฟนคลับเขาไม่พอใจเขาออกปุ๊บเลยนะครับก็ตั้งตัวกันไม่ติดเลยเพราะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผมก็อยากจะมาเตือนนะครับแต่ผมไม่อภัยหรอกคือตราบใดที่คนอย่างนาดาเคฟกระเทยไม่สำนึกผิดยังโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้นโทษเพื่อนว่ามันไม่เป็นเพื่อนมันไม่มารีวิวของให้โทษสื่อมวลชนว่ามันไม่มีจรรยาบรรณโทษผู้ฟังซึ่งเป็น FC ของมึงว่ามึงคิดไปเองตราบนั้นคนอย่างนี้ไม่ควรให้อภัยโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราควรจะให้อภัยในคนที่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับวันนี้ก็ผมก็จะพูดคุยกับพวกเราทุกคนในเรื่องนี้นะครับในการกิจชีวิตกับด้านพยายามจะนำเสนอทุกแง่มุมนะครับไม่ใช่ว่าจะเรื่องลุงพลป้าแตนอย่างเดียวไม่ใช่จะเรื่องหมอปลาอย่างเดียวผมจะพยายามนำเสนอข่าวที่เป็นกระแสนะครับส่วนยอดติดตามยอดไลค์ยอดแชร์จะน้อยมากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับผมขอให้มีคนดูเป็นพันคนผมก็ชื่นใจแล้วและถ้าพันคนนั้นได้ฟังผมแล้วก็ได้ประโยชน์ได้แง่คิดผมก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนคนผมยิ่งจะดีใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณไปอย่างสูงที่ฟังผมในคลิปนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับ4โมงเย็นนะครับจะไลฟ์สดในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมาดามลาเต้ขอบคุณอาจารย์จ้ำศรีบุรพานะครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วสินต์ปัญญาวุฒิคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการทำรายการในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ขอให้เข้าไปดูมันมีหลายตอนนะครับมีหลายตอนมีหลายรายการครับรายการเชฟไลฟ์บายกิจนะครับเรื่องสุขภาพรายการกิจทอล์กอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการให้กำลังใจกับรายการกิจโมเตลูวันนี้เรื่องเกี่ยวกับสายยาศาสตร์สายมูนะครับและรายการไปไหนไปกันอันนี้ก็จะพาไปกินไปเที่ยวไปวัดนะครับแล้วตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับชื่อช่องว่าอัปเดตประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดตามเลยสักคนหนึ่งเพิ่งเปิดนะครับก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเข้าไปกันช่องนั้นสำหรับการเมืองโดยเฉพาะนะครับจะไลฟ์จะคุยเรื่องการเมืองล้วนๆการเมืองบ้างแล้วก็เรื่องราวที่เป็นกระแสบ้างแต่จะลงลึกสัปดาห์หนึ่งจะไลฟ์ครั้งหนึ่งครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับในช่องอัปเดตประเทศไทยนะครับขอให้มีผู้ติดตามสักพันคนพันคนครับขอพันคนเข้าไปติดตามด้วยนะครับด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี